สวัสดีครับผมวันนี้ก็มีข่าวสารบ้านเมืองมาเล่าสู่กันฟังให้เพื่อนๆพี่ๆน้องๆได้รับชมรับฟังกันเกี่ยวกับกำนันสุเทพเทือกสุบรรณข่าวก็มีอยู่ว่าสุเทพลั่นสถานการณ์บ้านเมืองเวลานี้ต้องผู้นำชื่อพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเท่านั้นเมื่อวันที่10กุมภาพันธ์ที่ผ่านมานายสุเทพเทือกสุบรรณประธานมูลนิธิประชาชนเพื่อปฏิรูปประเทศไทยได้เผยแพร่คุยกับลุงสุเทพเทือกสุบรรณตอนหนึ่งว่าในบรรดาพรรคการเมืองที่ตั้งขึ้นมาใหม่ประชาชนคงได้ติดตามกันมาพอสมควรข่าวล่าสุดที่ออกมาก็คือการเปิดตัวพรรครวมไทยสร้างชาติเห็นดร.เสกสกลอรรถวงศ์หรือแรมโบ้ประกาศว่าชื่อของพรรคนี้พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีเป็นคนคิดชื่อขึ้นมาเป็นคนคิดชื่อพรรคนี้ขึ้นมาเท็จจริงประการใดเดี๋ยวเราค่อยได้รู้ข้อเท็จจริงที่น่าสนใจพรรคนี้เพราะได้ยินคุณแรมโบ้ประกาศว่าร่วมมือกับพรรคการเมืองอื่นๆที่สนับสนุนพลเอกประยุทธ์จันโอชาเช่นเดียวกันตนรู้จักเสกสกลมานานเป็นคนที่มีประสบการณ์ทางการเมืองรอบด้านขณะนี้แสดงตัวเป็นฝ่ายต่อต้านระบบทักษิณอย่างจริงจังและก็เด็ดเดี่ยวเพราะเขาเคยทำงานในระบบทักษิณมาก่อนรู้ตื้นลึกหนาบางเป็นอย่างดีรู้ความคิดอ่านของคนฝั่งนั้นได้เป็นอย่างดีเพราะฉะนั้นคุณแรมโบ้ออกมาเคลื่อนไหวทุกวันนี้จึงเป็นเรื่องที่ประชาชนสนใจเพราะเขารู้จริงในเรื่องระบบทักษิณก็คนเชียร์ก็ว่ากันไปนะครับผมพรรคไทยสร้างชาติคงไม่ใช่มีเฉพาะแรมโบ้ที่เป็นนักการเมืองสำคัญอีกหลายคนที่คงจะค่อยๆเปิดตัวออกมาให้ประชาชนได้ติดตามกันคิดว่าพรรครวมไทยสังชาติจะมีเสน่ห์ขึ้นมามากจะได้รับการสนับสนุนจากประชาชนอย่างเป็นปึกเป็นแผ่นแน่นหนาทีเดียวถ้าประชาชนมั่นใจว่านี่คือพรรคของพลเอกประยุทธ์อันนี้อยู่ที่หน้าที่ของพลเอกประยุทธ์ว่าจะแสดงอย่างไรเราก็ต้องติดตามกันผมยกธงเชียร์พลเอกประยุทธ์มานานแล้วและยังเชียร์อยู่เพราะในสถานการณ์บ้านเมืองอย่างนี้ที่เป็นอยู่ทุกวันนี้ผมคิดว่าเราจะต้องการผู้นำอย่างพลเอกประยุทธ์นายสุเทพยังกล่าวต่อไปว่าการที่ทำงานเพื่อชาติบ้านเมืองคงจะมีความลำบากไม่ใช่เรื่องง่ายในช่วงที่มีวิกฤตประเทศวันนี้ยังไม่เห็นผู้นำทางการเมืองคนอื่นที่มีความโดดเด่นในไปกว่าพลเอกประยุทธ์อย่างที่พูดอย่างนี้ก็อยากจะบอกว่าอยากจะใช้โอกาสช่วงนี้กล่าวต้อนรับพรรคการเมืองน้องใหม่รวมไทยสังชาติเป็นบุคคลที่น่าเชื่อถือเข้ามารวมอยู่ในพรรคจะได้เป็นทางเลือกสำหรับประเทศชาติและประชาชนจะได้ทำให้ประชาชนเห็นความหวังในอนาคตมากยิ่งขึ้นและถ้าพรรคการเมืองใหม่เกิดขึ้นแสดงสิ่งที่ดีให้กับประชาชนเห็นเราต้อนรับทั้งนั้นจากวันนี้ไปจนถึง
กว่าจะมีการเลือกตั้งครั้งหน้าเราไม่จำเป็นต้องเร่งรีบยุบสภาตามที่เรียกร้องกันแต่เราควรเอาที่เหลืออยู่มาใช้ให้คุ้มค่ามาช่วยเหลือแก้ปัญหาเศรษฐกิจของประเทศให้ได้นั่นคือภาระหน้าที่ที่เราต้องร่วมมือกันรับผิดชอบนั่นคือสิ่งที่คนและสิ่งที่ตนและคนไทยต้องร่วมมือกับพลเอกประยุทธ์จะต้องทำให้ได้ก็ยังว่านะครับผมลุงกำนันแกก็เชียร์พลเอกประยุทธ์อยู่แล้วแหละครับผมตั้งแต่ในแต่ไรมาส่วนเนื้อหาสาระจะเป็นยังไงคิดว่าเพื่อนๆพี่น้องทุกคนคงจะมีความคิดความอ่านเป็นของตัวเองอยู่แล้วล่ะครับผมตัดสินใจได้ด้วยตัวเองอยู่แล้ววันนี้ก็ขอจบคลิปแค่นี้นะครับผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ